ขอโทษถ้าเอฟอกการสงสารหัวอกแม่กุ้งพลอยสอนรามปมกีดกันลูกจะดีจะชั่วก็แม่ขอโทษถ้าเอฟอกการวิภากรออกความเห็นปมดราม่ากุ้งพลอยสอนรามกีดกันเจอลูกสงสารหัวอกคนเป็นแม่จะดีจะชั่วก็แม่ชี้ควรให้โอกาสได้เลี้ยงบ้างจากกรณีดราม่ากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์เปิดใจซัดเดือดหนุ่มสอนรามอดีตสามีว่าไม่แมนตะโกนด่าตนต่อหน้าลูกอารมณ์เปลี่ยน7วัน7อย่างและยังกีดกันไม่ให้เจอน้องวีจิคนเป็นแม่ที่ทนคิดถึงลูกไม่ไหวถึงกับบุกไปหน้าบ้านนำของขวัญวันเกิดไปแขวนไว้ให้ลูกทั้งนี้การวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวสงสารเห็นใจในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โดยระบุว่าขออนุญาตออกความคิดเห็นกรณีคุณติ๊กและสอนรามอาจจะขัดแย้งกับหลายคนแต่เราไม่ได้ติดตามนะแต่เห็นเหตุการณ์ล่าสุดแม่ก็คือแม่จะชั่วจะดีก็แม่เขาอลุ่มอล่วยกับผู้หญิงบ้างทราบว่าแต่ก่อนเคยทำผิดร้ายแรงแต่คนเรามันก็ปรับเปลี่ยนกันได้ให้โอกาสเขาได้เลี้ยงลูกบ้างนะคะสงสารทุกคนค่ะขอโทษนะท่านี้อาจเรียกว่าเสือกจากคนเป็นแม่เหมือนกันค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับการอาทีเห็นด้วยทำไมต้องกีดกันซะขนาดนี้สงสารติ๊กมากทุกคนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละเข้าใจเลยความรู้สึกของคนเป็นแม่เหมือนกันกอดกอดนะคะแม่การและมีบางส่วนที่มุมมองต่างออกไปว่าสอนรามอาจจะยังไม่ไว้วางใจพฤติกรรมที่ผ่านมาติ๊กก็ต้องอดทนทำหน้าที่ของตัวเองสร้างตัวให้ดีๆขึ้นเรื่อยๆลูกอยู่ในมือพ่อเขาและเขาก็ดูแลได้ดีกว่าเปิดประเด็นเรื่อยๆอย่าลืมทุกอย่างผ่านโซเชียลมันลบไม่ได้พอเด็กโตดูเองได้จะยิ่งต่อไม่ติดขอบคุณไอจีวิฟากร15หนุ่มกันชัยไม่ยอมจบขุดรูปมดดำคชาภาโดนอีกฝ่ายขุดกลับหนุ่มกันชัยขุดรูปในอดีตของเพื่อนรักมดดำคชาภาอีกฝ่ายไม่ยอมขุดกลับผ่านมา2วันก็ยังแกล้งกันไม่จบกลายเป็นสีสันชาวเน็ตเรียกว่ากระแสมาแรงสุดๆ สำหรับอีกี้ฟีเวอร์จาก MV ธาตุทองซาวยังโอมที่ทำหลายคนพากันขุดภาพในอดีตของตัวเองมาโชว์กันยกใหญ่แต่หลายๆคนก็ไม่ได้โชว์ภาพด้วยตัวเองแต่มีคนอื่นมาช่วยโชว์ให้แทนดังเช่นพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาที่โดนเพื่อนรักอย่างหนุ่มกันชัยขุดรูปในอดีตมาโชว์ชาวเน็ตหนุ่มกันชัยโพสต์รูปมดดำเริ่มจากเมื่อวานนี้วันที่13เมษายนหนุ่มกันชัยได้โพสต์ภาพของมดดำพร้อมแคปชั่นว่าครับอีกี้โพสต์นี้มีกดคนไลค์กว่า 1.7 แสนครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายพันรายการคนดังอย่างหมออ้ำอิราวัตรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมว่ามีเอาคืน 55,555 บวกมดดำโพสต์รูปกันชัยแล้วก็เป็นจริงดังที่หมออ้ำบอกเพราะมดดำไม่ยอมอยู่เฉยได้โพสต์รูปเอาคืนเพื่อนรักหนุ่มกันชัยภายในวันนั้นทันทีโดยระบุว่านี่ละอีกี้ตัวจริงเสียงจริงวันหยุดแทนที่จะพักมาเปิดศึกอีกวันปีใหม่ไทยแอดการจ่ายหนุ่มกันชัยโพสต์ชุด2ต่อก่อนที่วันนี้วันที่14เมษายนหนุ่มกันชัยก็โพสต์รูปชุดที่2ทันทีซึ่งรูปชุดที่2นี้ดูเหมือนจะเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้ระลอกใหญ่โดยหนุ่มกันชัยโพสต์ระบุว่าไหนบอกหมอหน่อยช่วงนั้นกี่ตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสกอยซอย18เครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชินีท้ายซอยแอดมดดำกระชาป้าชาวเน็ตก็ไม่รอช้าแห่กันเข้ามาคอมเมนต์แซวมดดำกันสนั่นเพราะรูปชุดที่สองนี้ดูเหมือนย้อนไปในสมัยวัยรุ่นสุดๆจนแทบจำไม่ได้ของมดดำเลยทีเดียวตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ตลั่นเลยป่านนี้คงควันออกหูแล้วไหมคะ
เริ่มทะเลาะกันอีกแล้วหยุดยาวหลายวันพ่อว่างที่หนุ่มทำไมทำแบบนี้ค่ะเสียแรงที่รักมากจะรักที่หนุ่มมากขึ้นตลอดการ555ยิ่งขุดยิ่งลึกครับ555ฉันดูเขาตีกันไปมา2วันละอย่างฮาพ่อบาสสมรักเคลื่อนไหวหลังกระแสรักร้าวเลิกราเบสตรงๆแห่ชมสวยและแซ่บมากแฟนๆส่งกำลังใจพ่อบาสสมรักเคลื่อนไหวหลังกระแสรักร้าวเลิกราเบสตรงๆเป็นประเด็นร้อนแรงท่ามกลางอุณหภูมิระอุวันสงกรานต์หลังเพจเจ๊มอย108ออกมาจุดประเด็นชวนสงสัยคู่รักรูปคู่หายหมดและฝ่ายหญิงได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายแล้วเมื่อไปส่องอินสตาแกรมเบสรักวนีคำสิงลูกสาวสุดเลิฟของพ่อบาสสมรักคำสิงก็พบว่าได้อันฟอลโล่ตรงๆเดอะสตาร์พระเอกหนุ่มหวานใจและรูปคู่หายไปจริงๆไม่รู้ว่างานนี้ถึงเลิกร่าหรือแค่งอนกันนั้นด้านความเคลื่อนไหวของพ่อบาสสมรักพบว่าในวันสงกรานต์วันครอบครัวได้พาครอบครัวทั้งลูกๆและภรรยาไปขอนแก่นบ้านเกิดโดยได้โพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขณะพาครอบครัวไปทำบุญและไปรดน้ำสงกรานต์ให้คุณยายของเบสที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อนจะพาครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวและลูกชายเบสและโบ๊ทไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่นด้วยบรรยากาศสนุกสนานด้านเบสเองก็โพสต์ภาพอิริยาบถร่าเริงพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เป็นสาวขอนแก่นโดยแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจพร้อมแห่ชมสาวเบสทั้งสวยและหุ่นแซ่บมากๆเดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจี๊ดน้องสาวเพื่อเนตรซัดแรงจินบินไปกับใครโพสระอุแรงต้องบอกเที่ยวบินอะไรนั่งตรงไหนไหมเดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจี๊ดน้องสาวเพื่อเนตรซัดแรงจินบินไปกับใครจากกรณีมีคลิปหลุดคนหน้าคล้ายสามีนางร้ายควงสาวสวยไปสนามบินไปเที่ยวฮ่องกงจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สาวที่ควงไปไม่ใช่ภรรยาโดยซูมหน้าฝ่ายชายคล้ายกับจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตามากๆนั้นขณะที่ไปส่องอินสตาแกรมจินธรรมวัฒนะเมื่อวันที่14เมษายน2566โพสต์ขอบคุณที่ชายขณะไปดินเนอร์มื้อหรูนั้นเรียกว่าเจอคอมเมนต์เดือดสนั่นจากแนนน้องสาวหนิงเข้ามาฟาดแรงกลางโพสต์เลยว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนื้อถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอสงสารนิรินทร์ขณะที่เพื่อนตำรวจก็เข้ามาคอมเมนต์สายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนขณะที่หนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเขาบังเอิญที่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนลักไล่หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะขณะที่อีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกหนิงด้วยว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งบีซีติดกันนะที่โดยเพื่อนตำรวจยังคอมเมนต์ด้วยว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องโกหกซึ่งแนนน้องสาวหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าตัวจริงหรอทั้งนี้หนิงยังคอมเมนต์ซาบซึ้งด้วยว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจซึ่งเพื่อนตำรวจก็ตอบว่าพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงรวมทั้งคอมเมนต์จากแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากทั้งต่อว่าเตือนสติฝ่ายชายและให้กำลังใจหนิงปณิตาด้วย